แจ้งจับกะกะตางานเข้าบ้างเส้นหุ้นพิธางานเข้าประธานกะกะตและพวกโดนแจ้งมาตรา172หลังส่งสารรัฐธรรมนูญฟันพิธาปมหุ้นไอทีวีเหตุรู้ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างดีอยู่แล้วแต่ยังส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้นายธนพลจิวจินดาในฐานะประชาชน เ้าพบพันตำรวจตรีประธานสีหาพลสวอสอบสวนสอนอนังเลิงเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตพร้อมกับพวกกกตโดยกล่าวหาว่ากระทําผิดตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต2561มาตรา172เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใด ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมีชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตโดยรายละเอียดการแจ้งความระบุว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้นายพิธาลิมเจริญรัตเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ เมื่อวันที่19มิถุนายน2566และนายพิธาลิมเจริญรัตถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อมาเมื่อวันที่12กรกฎาคม2566ปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีความเห็นว่าสมาชิกภาพของนายพิธาลิมเจริญรัตมีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3และให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปรายละเอียดปรากฏตามข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งข่าวประชาสัมพันธ์เลขที่ข่าว269ทับ2566 วันที่เผยแพ 12. ร่12กรกฎาคม2566โดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึง12กรกฎาคม2566ได้ปรากฏข้อเท็จจริงข้อกฎหมายคำสั่งศาลฎีกาคำพิพากษาศาปลปกครองที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา98วงเล็บ3สถานะลักษณะธุรกิจรายได้ประจำปี2565 ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนและคลิปบันทึกภาพและเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566ของบริษัทไอทีีจำกัดมหาชนเผยแพร่ต่อสาธารณะเรื่อยมาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบถึงข้อเท็จจริงข้อกฎหมายคำสั่งสารดีกาคำพิพากษาสารปกครอง เกี่ยวกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา98วงเล็บ3สถานะลักษณะธุรกิจรายได้ประจำปี2565ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนและคลิปบันทึกภาพและเสียงการประชุมสาม,มัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทั้ง5รายการเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ณขณะกระทำการพิจารณาความเห็นดังกล่าวข้างต้นแต่กลับยังมีความเห็นว่าสมาชิกภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตมีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ3และให้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไป การกระทําของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวจึงอาจเป็นการกระทําผิดตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปร้องกันและการปราบปรามการทุจริต2561มาตรา1น2เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่หรืออาจใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ออทโดยมีชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตจึงขอให้พนักงานสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานและส่งให้คณะกรรมการปปอชอภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์หรือกล่าวโทษและหากพบว่ากระทำความผิดจริงขอให้คณะกรรมการปปอชอดำเนินคดีกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจนถึงที่สุด เบื้องต้นทางพนักงานสอบสวนได้รับคำแจ้งความไว้ตามระเบียบแต่อย่างไรก็ตามสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งอยู่ศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพเหตุเกิดในท้องที่ของสอนอทุ่งสองห้องพนักงานสอบสวนจะได้ส่งเอกสารประกอบการร้องทุกกล่าวโทษไปยังสอนอทุ่งสองห้อง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป